ันชัยชมพู่เซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังแอปกรี๊ดตรงคำอวยพรพ่อนี่แหละดราม่าอะไรอีกเอาคอมเมนต์ดราม่าไปอีกกันชัยชมพู่พร้อมเบลล่าแก๊งอโยธยาเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังแอปกรี๊ดตรงคำอวยพรพ่อนี่แหละดราม่าอะไรกันอีกรายการสามแซ่บบันทึกรายการเมื่อวันที่30ตุลาคม66โดยพิธีกรมากันครบหนุ่มกันชัยชมพู่อารยาและแอปทักษอรสาวๆมาในทีมชุดย้อนยุคต้อนรับแก๊งคิวเกิลอโยธยาจากละครสุดฮอตพรหมลิขิตเบลล่าราณีน้ำตาลพิจักขณาและพีพีปุณปรีดีงานนี้มีเซอร์ไพรส์ยกเค้กมะนาวมาอวยพรวันเกิดย้อนหลังแอปด้วยโดยหนุ่มกันชัยอวยพรแอปด้วยว่ามีความสุขมากๆแม่แอปครับขอให้รักครั้งใหม่สดใสทำเอากรี๊ดกันลั่นพอให้แอปอธิษฐานเจ้าตัวก็ตอบว่าไม่ต้องอธิษฐานแล้วพ่อเขาอวยพรแล้วด้านชมพู่ก็อวยพรแอปเรียกเสียงกรี๊ดเช่นกันว่าฉ่ำๆเลยนะแม่รวมทั้งคำอวยพรจากแก๊งสาวๆเบลล่าก็ร่วมอวยพรว่าขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะน้ำตาลก็อวยพรแอบมีแซวว่าขอให้มีความสุขมากๆรอฟังอยู่นะคะและพีพีขอให้มีความสุขในทุกๆวันและทุกๆวันเป็นวันที่ดีค่ะชมคลิปอวยพรแม่แอบแต่ไม่วายมีคอมเมนต์ดราม่าด้อมส้มเข้ามากรีดกันรัวๆโยงไปถึงทีมพิธาว่าสื่อความหมายไปถึงเค้กส้มมะนาวกับส้มตระกูลเดียวกันแม่แอปใส่ชุดส้มชัดเจนไปอีกอาทิชุดแอปสีอีโมจิส้มเค้กก็น่ากินอีโมจิมะนาวส้มมีความสุขกับความรักมากๆนะคะแม่อีโมจิแอปเปิ้ลส้มรอลุ้น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 คนกูเกิลมาแล้วค่ะมะนาวเป็นพืชจัดอยู่ในสกุลส้มอีโมจิส้มรัวรัวเค้กคือแบบอุ้ยกรี๊ดสุดเสียงใครก็ได้หาทางออกให้ฉันหน่อยก๊อปปี้คุณบอยเขามาวันนี้กระโดดเลยสมกับเป็นโพลีพลัสจัดฮาเลมอนมะนาวส้มอยู่ในกลุ่มเดียวกันอีโมจิมะนาวส้มโพลีพลัสคือคำตอบค่ะอีโมจิส้มอีโมจิแอปเปิลหัวใจใจจริงเขาก็คงอยากเอาเป็นส้มแหละค่ะแต่มันชัดเกินไปเอาแค่มะนาวก็รู้กันแล้วค่ะใจฟูเป็นต้นขณะที่มีคอมเมนต์อีกส่วนก็บอกว่าเค้กมะนาวโยงไปเค้กส้มได้ยังไงชุดส้มก็เป็นชุดใส่กันปกติหรือเปล่าอาทิงงตรงคนคอมเมนต์ไม่เคยกินเค้กมะนาวกันนะหรอโอ้ยขอคำหน่อยละคำอวยพรถ้าเอาจริงๆแล้วนะคะช่วงนี้คนเขารู้กันหมดแล้วว่าเป็นนานากุลคือคนเดียวที่คุณแอปไม่เคยปฏิเสธเลยไม่ใช่ชัดธรรมดานะคะแต่การกระทำนานากุลกับคุณแอปเขาชัดแบบตะโกนนนมองการกระทำทั้งหมดแบบไม่หลอกตัวเองก็จะเห็นความจริงเลยใดๆคือแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแอปนะคะสัมภาษณ์กี่ครั้งกับส้มก็บอกเสมอทุกครั้งว่าเพื่อนแต่กับนนไม่เคยปฏิเสธเลยว่าแค่น้องฮันโหลลนมะนาวจ้าไม่ใช่ส้มกุลขำดูไงป่นส้มอากเป็นต้นชมคลิปอวยพรแม่แอปราชกิจจาประกาศพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดห่วงห้ามเฉพาะอันตรายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะและพื้นที่อันตรายพ.ศ. 2566คุมเข้มห้ามอากาศยานบินผ่านวันที่31ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะและพื้นที่อันตรายพ.ศ. 2566ความว่าตามที่ได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามเด็ดขาดพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ
พื้นที่อันตรายพ.ศ. 2563ลงวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2563แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องกำหนดพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดพื้นที่หวงห้ามเฉพาะและพื้นที่อันตรายฉบับที่2พ.ศ. 2564ลงวันที่22มีนาคมพ.ศ. 2564ซึ่งสมควรต้องมีการปรับปรุงพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดพื้นที่หวงห้ามเฉพาะพื้นที่อันตรายและกำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวให้ครบถ้วนอาศัยอำนาจตามมาตรา22วรรค1และวรรค3แห่งพ.ร.บ.การเดินอากาศพ.ศ. 2497แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.การเดินอากาศฉบับที่14พ.ศ. 2562ที่กำหนดห้ามอากาศยานบินเข้าพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดหรือพื้นที่หวงห้ามเฉพาะที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวโดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวกำหนดและมาตรา22วรรค3ที่กำหนดให้อากาศยานที่จะบินเข้าพื้นที่อันตรายผู้อำนวยการประกาศกำหนดต้องใช้ความระมัดระวังและคำแนะนำของต้องปฏิบัติตามผู้อำนวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายและมีผลกระทบต่อกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าวผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศนี้เรียกว่าประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องกำหนดพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดพื้นที่หวงห้ามเฉพาะและพื้นที่อันตรายพ.ศ. 2566ข้อ2ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปข้อ3ให้ยกเลิก 1. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องกำหนดพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดพื้นที่หวงห้ามเฉพาะและพื้นที่อันตรายพ.ศ. 2563ลงวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2563 2. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องกำหนดพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดพื้นที่หวงห้ามเฉพาะพื้นที่อันตรายฉบับที่2พ.ศ. 2564ลงวันที่22มีนาคมพ.ศ. 2564ข้อ4พื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด Prohibited Area พื้นที่หวงห้ามเฉพาะ Restricted Area และพื้นที่อันตราย Danger Areaให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ประกาศวันที่2ตุลาคม2566สุทธิพงษ์คงพูลผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอ่านประกาศทั้งหมดราชกิจจาเผยแพร่ประกาศกำหนดพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดพื้นที่หวงห้ามเฉพาะและพื้นที่อันตรายพ.ศ. 2566สว.เจเด็ดย้อนถามแก้รัฐธรรมนูญประชาชนได้ประโยชน์อะไรแค่แก้เอามันสิ้นเปลืองงบสว.เจเด็ดย้อนถามแก้รัฐธรรมนูญประชาชนได้ประโยชน์อะไรมองแค่แก้เอามันยิ่งสร้างความแตกแยกเผยสว.ค่อนสภาไม่เอาด้วยแก้ทั้งฉบับเมื่อเวลา 9:30 นวันที่30ตุลาคม2566ที่รัฐสภานายเจเด็ดอินสว่างสว.ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการรับฟังความเห็นในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าทางกมท.พัฒนาการเมืองกำลังรับฟังกันอยู่แต่ตนมองว่าคำถามหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดให้ประชาชนทราบว่าจะแก้รัฐธรรมนูญไปทำไมแก้แล้วได้ประโยชน์อะไรที่ตนพูดไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นด้วย
แต่ช่วยไตร่ตรองให้ดีว่าอะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนก็ควรทำหากแก้แล้วประชาชนมีงานทำมากขึ้นมีความสมดุลของรายได้เพิ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นตนว่าก็ควรแก้แต่ตนยังไม่เห็นประโยชน์เป็นการแก้เอามันไม่ได้แก้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อถามว่าขณะนี้ยังไม่ต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่นายจเดชกล่าวว่ายังไม่ต้องเร่งทำหากกังวลเรื่องอำนาจสว.ชุดนี้จะหมดลงในเดือนพฤษภาคม2567ไม่ต้องกังวลเรื่องเหล่านี้ตรงกันข้ามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะก่อให้เกิดการถกเถียงแสดงความเห็นต่างซึ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งต่อคนในชาติที่สำคัญประชาชนประเทศชาติโดยเฉพาะสถาบันหลักของชาติได้อะไรขึ้นมาซึ่งขณะนี้พวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วเมื่อถามว่าแต่บางพรรคประกาศเป็นนโยบายหาเสียงและจะสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ไม่กร่างจะมีข้อเสนอแนะอย่างไรนายจเดชกล่าวว่าตั้งแต่พรรคการเมืองประกาศจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรแก้เพื่ออะไรยิ่งไปตั้งส.ส.ร.และทำประชามติยิ่งทำให้เปลืองงบประมาณมากมายตนว่าลองคิดให้ดีๆส่วนทางออกตนมองว่าเราก็ต้องมีการพูดคุยหามุมมองกันตนว่าในที่สุดแล้วก็คงไปไม่ถึงทำประชามติเพื่อยกร่างใหม่เมื่อถามว่าหลายฝ่ายวิจารณ์ว่าที่มารัฐธรรมนูญปี2560มาจากรัฐประหารจึงต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายจเดชกล่าวว่าก็ภูดวนอยู่อย่างนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทำรัฐประหารแต่ก็มาจากการทำประชามติรับฟังความคิดเห็นประชาชนเช่นกันประชาชนได้แต่นั่งมองว่าเมื่อไหร่เศรษฐกิจจะดีขึ้นเมื่อประชาชนจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่านี้ในหลายๆด้านพูดกันตรงนี้ดีกว่าต่อข้อถามว่าหากเสนอเข้าที่ประชุมสภาจะให้ความเห็นชอบหรือไม่นายจเดชกล่าวว่าตนจะดูว่าเขาจะยังแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือจะแก้เป็นรายมาตราตนก็จะอภิปรายว่าในแต่ละมาตราที่จะแก้นั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือไม่หากแก้ทั้งฉบับตนก็ไม่เอาด้วยอยู่แล้วส่วนมีสว.คนอื่นๆคิดเช่นเดียวกันกับตนด้วยหรือไม่นั้นก็ค่อนสภาที่คิดแบบนี้เมื่อถามว่าแม้จะยกเว้นการแก้ไขหมวด1และหมวด2ทางสว.ก็ยังคงไม่เห็นด้วยใช่หรือไม่นายจเดชกล่าวว่าต้องดูอีกทีเพราะหมวด1และหมวด2มีกว่า38มาตราซึ่งหลีกเลี่ยงยากมีหลายอย่างที่ควรคำนึงให้มากที่สำคัญคือประชาชนได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาจากการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ